เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:13 น.นายกรัฐมนตรียอมรับ 5,000 บาทมีพอจ่ายแค่1เดือนที่เหลือต้องรอพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทยืนยันจะดูแลทุกกลุ่มตามขีดความสามารถ17:26 น.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยไทยมีผู้ป่วยใหม่ลดลงขณะนี้เร่งเพิ่มการตรวจหาเชื้อมากขึ้นยันคนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่ต้องได้รับการดูแล17:37 น.ชวนหายป่วยแพทย์อนุญาตกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วพร้อมปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาในวันพรุ่งนี้ตามปกติ 17:49 น.ครม.อนุมัติระบบตั๋วร่วมตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอพร้อมตั้งคณะทำงานเชื่อมโยงข้อมูลขณะอนุมัติปรับสัดส่วนกบข.ลงทุนต่างประเทศ 40% สร้างโอกาสทำผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวล่าสุด 17:56 น.ธนาคารออมสินปิดระบบลงทะเบียนเงินกู้โควิด-19 หลังคนแห่เข้าเว็บจำนวนมากพร้อมกันเร่งแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเปิดพรุ่งนี้ 8:00 น.เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup